เดี๋ยวเรามาดูการโอเวอร์เลย์นะครับผมมีข้อมูลขอบเขตของมหาลัยนะครับแล้วก็มีขอบเขตของเมื่อก่อนจะเป็นที่จัดสรรให้สำหรับบุคลากรอยู่นะครับเป็นเนี่ยตัวนี้นะครับบริเวณนี้ทีนี้ดูนะครับในมูก้านะครับจะเป็นโพลีกอนเดียวๆเลยนะครับแล้วก็มีแอตทริบิวต์มีแค่1อันนะครับก็คืออันเดียวก็คือขอบเขตอย่างเดียวนะครับตัวหนึ่งก็คือตัวพื้นที่ตัวนี้นะครับทีนี้การโอเวอร์เลย์นะดูนะนะครับโอเวอร์เลย์นะครับอย่างเช่นอินเตอร์เซกนะครับอินเตอร์เซกเนี่ยผลลัพธ์จะเป็นยังไงนะครับดูนะตัวนี้เรามีเลเยอร์2เลเยอร์นะนะครับผลลัพธ์ของการอินเตอร์เซกนะครับanalyze overlay นะครับ intersect นะ intersect จะได้อะไรอ่ะดูนะ intersect นะครับ intersect นี่ฐานเทลนะนะครับมีข้อมูล input เป็นสี่เหลี่ยมแบบนี้แล้วก็ intersect ก็คือวงกลมนะครับผลลัพธ์ที่ได้ก็คือจะเกิดอะไรครับจะเกิด input นะครับที่อยู่ในตัว intersect ที่ก็คือกรอบของวงกลมคือวงกลมเท่านั้นนะครับดูนะครับอินเตอร์เซ็กก็อินพุตเข้ามา2ตัวตัวเลยนะครับนะมูก้ากับมูก้าวิเลจนะครับอินเตอร์เซ็กเซฟไว้ในไดรฟ์บีโอเวอร์เลย์เตอร์โอเคนะโอเคผลลัพธ์จะเป็นอย่างนี้ปิดตรงนี้นี่ผลลัพธ์มีแค่นี้นะครับผลลัพธ์มีแค่นี้นะครับดู attribute นะสำคัญคือ attribute ที่เกิดขึ้นหลังจากนั้นนะครับเห็นไหมครับattribute นะครับจากเดิมดูก่อนนะดูก่อนที่จะ intersect ก็คือตัวมูก้านะครับมูก้า open attribute ก็มีแค่นี้นะครับ fid shape id อันนี้ก็ชิดขวาเหมือนกันเลยนะครับเอาพุทที่ออกได้มาเป็นตัวนี้นะครับดูนะเห็นไหมครับตัวนี้สำคัญนะครับเอาพุทที่ออกมาเนี่ยของการอินเตอร์เซ็กเนี่ยมันคือจะรวมตัวเนี้ยของมูก้านะครับ3คอลัมน์เนี้ยของมูก้าแล้วอีก3คอลัมน์นี้ของวิเลจนะครับเห็นไหมครับนะครับตัวนี้จะเอามาต่อกันเลยนะครับจะเอาattribute มาแปะต่อกันเลยนะครับแต่ผลลัพธ์ของฟีเจอร์ก็คือจะมีแค่ตัวนี้นะครับตัวหนึ่งก็คือถ้าเป็นยูเนียนยูเนียนนี่โอเคนะผมรีโมทไปก่อนนะนะครับดูใหม่นะถ้าเป็นยูเนียนนะครับผลลัพธ์เป็นยังไงยูเนียนดูนะนะครับยูเนียนเนี่ยเป็นแบบนี้นะครับมูก้ามูก้าตัวนี้จะยูเนียนนะเป็นมูก้ายูเนียนนะครับเนียนนะครับผลลัพธ์เป็นยังไงนี่นะครับปิดเนี่ยนะครับผลลัพธ์คืออะไรครับผลลัพธ์จะเกิดอะไรครับจะเกิด attribute เป็น2 attribute เห็นไหมครับ attribute แรกก็คือ attribute ที่กรอบอยู่กรอบใหญ่นะครับเห็นไหมกรอบตัวนี้กับ attribute หนึ่งก็คือกรอบนี้นะครับเฉพาะตัวนี้นะครับเฉพาะตัวนี้ดังนั้นattribute ที่มาแปะรวมก็มาต่อกันเหมือนเดิมนะครับตัวนี้เห็นไหมครับตัวนี้นะต่อกันนะครับนะครับตัวนี้ต้องดูดีๆนะครับต้องระวังนะครับการเกิดของ attribute ที่เกิดขึ้นจากการoverlay นะครับตัวหนึ่งดูนะครับเอา
เอาอีลาสนะครับเนี่ยตัวนี้ลบนะครับอีลาสตัวนี้นะครับดูนะครับโอเคนะอยู่เนี่ยจะเรียบตัวนี้คืออะไรตัวนี้คือหักลบนะครับหักลบตัวนี้อินพุตก็คือมูก้ากรอบใหญ่นะครับอีลาสตัวนี้ก็คือวิเลตนะครับมูก้าอีลาสโอเคโอเคนะเห็นไหมครับเอาพุทออกแล้วนี่นะจะเกิดช่องว่างนะจะเกิดช่องว่าง attribute มีอันเดียวนะดู attribute นะมีอันเดียวนะครับมีอันเดียวจากจะต่างจากตัว union นะครับ union จะมี polygon ที่อยู่ข้างในด้วยแต่จะแยก attribute ออกเป็น2ตัวนะครับแต่ตัวนี้คือจะเป็นช่องโหว่เหมือนโดนัทนะครับนะครับเอาพุทที่ได้นะครับโอเคนะนะครับ